บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาถิ่นภาษาไทยขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะครูบุญศรีพรมวังนะคะวันนี้ครูจะมาสอนภาษาไทยเรื่องภาษาถิ่นภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเป้าหมายการเรียนรู้นะคะเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนต้องสามารถเปรียบเทียบได้ว่าถ้าภาษาถิ่นคำนี้จะตรงกับภาษาไทยมาตรฐานคำไหนถ้ากำหนดภาษาไทยมาตรฐานมาจะตรงกับภาษาถิ่นของแต่ละถิ่นอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปรู้จักกับคำต่างๆเหล่านั้นเรามาดูกันสิคะว่าคำว่าภาษาถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐานหมายถึงอะไรค่ะภาษาถิ่นคือภาษาที่ใช้พูดใช้สื่อสารกันของคนในแต่ละท้องถิ่นนะคะเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจกันในท้องถิ่นนั้นๆก็คือเฉพาะถิ่นนะคะแต่ละภูมิภาคก็จะแตกต่างกันไปนะคะภาษาถิ่นเรียกอีกอย่างว่าภาษาพื้นเมืองใช้กันในเฉพาะท้องถิ่นนะคะซึ่งคำพูดบางคำออกเสียงต่างกันสำเนียงต่างกันนะคะส่วนคำว่าภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษากลางนะคะอันนี้หมายถึงภาษาที่ยอมรับให้เป็นภาษาราชการนะคะเป็นภาษาที่ใช้สอนตามโรงเรียนใช้ในโอกาสที่เป็นทางการใช้ในภาษาหนังสือและวรรณคดีค่ะเป็นภาษาที่ถ่ายทอดเสียงพูดเป็นตัวอักษรได้ใกล้เคียงที่สุดนะคะซึ่งเป็นภาษาของคนส่วนใหญ่ค่ะภาษากลางนะคะเป็นภาษาของคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยจะมีการสร้างกฎเกณฑ์นะคะหรือบรรทัดฐานของภาษาในด้านต่างๆเช่นการสะกดคำการใช้คำการเขียนการพูดและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นต้นค่ะเห็นไหมคะว่าความหมายของคำว่าภาษาถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐานต่างกันนะคะทีนี้เราจะมาจัดกลุ่มของกลุ่มภาษาถิ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งลักษณะการจัดกลุ่มของภาษาถิ่นนั้นก็จะแบ่งออกตามลักษณะภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะอันที่1ภาษากลางภาษากลางนั้นหมายถึงภาษาที่ใช้พูดกันในเมืองหลวงของประเทศไทยและจังหวัดรอบๆนะคะทางภาคกลางของประเทศซึ่งจัดว่าเป็นภาษามาตรฐานหรือภาษากลางด้วยยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครประทุมธานีนนทบุรีนะคะเป็นต้นค่ะลักษณะที่2ภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นใต้นั้นได้แก่ภาษาพูดที่ใช้กันในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยเริ่มลงไปเลยนะคะตั้งแต่ชุมพรลงไปเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นชุมพรสงขลาสุราษฎร์ธานีไปจนถึงยะลาปัตตานีเลยค่ะเหล่านี้นะคะภาษาถิ่นใต้ค่ะลักษณะที่3ภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นอีสานนี้เป็นภาษาที่ใช้พูดกันนะคะในทางจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือที่เรียกว่าภาคอีสานนั่นแหละค่ะยกตัวอย่างเช่นจังหวัดสกลนครนครพนมหนองคายเป็นต้นค่ะลักษณะที่4ภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นเหนือนี้เป็นภาษาที่ใช้พูดกันในทางจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือของประเทศไทยนะคะลักษณะสำเนียงการพูดก็จะมีการที่จะออกจะเป็นยังไงคะช้าๆเนิบๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นลักษณะของภาษาถิ่นเหนือค่ะเช่นเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดภาษาถิ่นนักเรียนทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันค่ะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดภาษาถิ่นนั้น
เริ่มตั้งแต่อันแรกเลยสภาพภูมิศาสตร์สภาพภูมิศาสตร์ก็คือลักษณะภูมิประเทศต่างๆนะคะซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างทางสภาพภูมิศาสตร์ทำให้การออกเสียงแตกต่างกันความห่างไกลขาดการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันนะคะทำให้เป็นยังไงคะภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะลักษณะที่2สาเหตุที่2ที่ทำให้เกิดภาษาถิ่นคือกาลเวลาการเวลานี้ก็คือระยะเวลาอันยาวนานจากสมัยหนึ่งสู่สมัยหนึ่งทำให้ภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆที่รับเข้ามานะคะอันนี้เป็นสาเหตุที่2มาดูกันค่ะสาเหตุที่3ที่ทำให้เกิดภาษาถิ่นสาเหตุที่3ก็คืออิทธิพลของภาษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงภาษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงนั้นจะทำให้เกิดความผสมผสานทางเชื้อชาติขึ้นมาเช่นภาษาอีสานอยู่ใกล้ประเทศลาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นย่อมที่จะมีภาษาลาวภาษาเขมรเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาอีสานด้วยภาษาใต้อยู่อาณาเขตติดต่อกันกับทางด้านประเทศมาเลเซียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทางภาษาใต้นั้นก็ย่อมที่จะมีภาษามลายูภาษาชวาเข้ามาปะปนเป็นต้นค่ะสาเหตุที่4นะคะก็คือการผสมทางวัฒนธรรมการผสมทางวัฒนธรรมนั้นภาษามีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมค่ะภาษาที่มีวัฒนธรรมสูงกว่าย่อมที่จะถ่ายทอดสู่ภาษาที่มีวัฒนธรรมต่ำกว่าหรือภาษาของชาติที่ชนะสงครามย่อมถ่ายทอดสู่ชาติที่แพ้สงครามเช่นประเทศใดที่เป็นเมืองขึ้นของประเทศตะวันตกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการสอนภาษาของประเทศที่มาปกครองประเทศนั้นๆด้วยค่ะความสำคัญของภาษาถิ่น 1. ภาษาถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นบ่งบอกตัวตนบ่งบอกลักษณะของเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ 2. ภาษาถิ่นเป็นสัญลักษณ์ของความเข้าใจอันดีงามของเจ้าของภาษาในท้องถิ่นซึ่งแสดงว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันเป็นพวกเดียวกันนะคะลักษณะที่3ภาษาถิ่นนั้นเป็นที่มาและเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยและวรรณคดีไทยฉะนั้นนะคะการศึกษาภาษาถิ่นทำให้เราสามารถเข้าใจภาษาไทยและวรรณคดีได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะความสำคัญของข้อที่4นะคะการศึกษาภาษาถิ่นนั้นถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างคนในชาติถ้าเราเข้าใจภาษาของแต่ละท้องถิ่นใช่ไหมคะก็สามารถทำให้เราสื่อสารกันได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างภาษาถิ่นภาคต่างๆนะคะเมื่อเทียบกับภาษามาตรฐานหรือภาษากลางนะคะตามตารางค่ะที่ครูศรีได้ยกตัวอย่างมานะคะภาษามาตรฐานภาษาถิ่นก็จะแบ่งเป็นอีสานเหนือใต้ลักษณะการพูดสำเนียงการพูดก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นภาษาอีสานก็จะห้วนห้วนหน่อยภาษาเหนือก็จะเนิบเนิบช้าช้านะคะภาษาใต้สั้นกระชับนะคะยกตัวอย่างคำภาษาไทยมาตรฐานคำว่าพูดภาษาอีสานเว้าภาษาเหนืออู้ภาษาใต้แหลงเห็นไหมคะว่าลักษณะสำเนียงการพูดก็จะมีความแตกต่างกันออกไปภาษามาตรฐานคำว่าโกรธภาษาอีสานสุนภาษาเหนือโคตรภาษาใต้วิบเห็นไหมคะมันก็จะสั้นกระชับมากเลยค่ะฝรั่งเป็นผลไม้นะคะภาษาอีสานจะเรียกว่าสีดาหรือภาษาอีสานจะมีคำว่าหมากผลไม้นะคะจะมีคำว่าหมากนำหน้าหมากสีดาหรือว่าสีดานะคะถ้าเป็นภาษาเหนือมะแก้วหรือมะกล้วยแก้วก็ได้นะคะมี2 อย่างค่ะภาษาใต้ชมพู่ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าผลไม้ที่เป็นชมพู่ตามภาษากลางนะคะภาษาใต้คำว่าชมพู่หมายถึง
รั่งในภาษากลางค่ะคำว่ามองมองก็คือการเป็นกริยานะคะการดูการเห็นการมองนี่แหละค่ะภาษาอีสานเบิ่งภาษาเหนือพอภาษาใต้แลเห็นไหมคะมันก็จะมีความแตกต่างกันกะลากะลาคืออะไรคะคือเปลือกแข็งๆที่หุ้มเนื้อมะพร้าวใช่ไหมคะภาษาอีสานเรียกว่ากะโปภาษาเหนือกะลังภาษาใต้พรกเห็นไหมคะก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นค่ะตัวอย่างภาษาถิ่นนะคะอีกต่อไปภาษามาตรฐานนะคะคำว่าโกหกภาษาอีสานขี้ตัวภาษาเหนือขี้จุภาษาใต้ขี้หกคำว่าพรุ่งนี้ภาษาอีสานมืออื่นภาษาเหนือวันผูกภาษาใต้ต่อชาวเห็นไหมคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะภาษามาตรฐานคำว่าอร่อยภาษาอีสานแซ่บภาษาเหนือลำภาษาใต้ร้อยภาษามาตรฐานคำว่าฉันภาษาอีสานค่อยหรือค่อยก็ได้นะคะจะเป็นไม้เอกหรือไม้โทก็แปลว่าตัวฉันนะคะภาษาเหนือเฮาบางท้องถิ่นอาจจะเรียกตัวเองว่าฮาก็ได้นะคะเฮาหรือฮาก็ได้ภาษาใต้ชานคำว่ากลับบ้านภาษาอีสานเมื่อบ้านภาษาเหนือปิกบ้านภาษาใต้ลบบ้านเห็นไหมคะก็จะมีความแตกต่างกันแต่ความหมายตรงตามภาษากลางก็คือกลับบ้านเหมือนกันค่ะคำว่าตลาดคำนี้ภาษาอีสานก็จะเรียกเหมือนกันกับภาษากลางนะคะก็เรียกว่าตลาดเหมือนกันแต่ภาษาถิ่นเหนือภาษาเหนือจะเรียกว่ากาดภาษาถิ่นใต้ก็จะสั้นกระชับลัดเห็นไหมคะจากสองพยางค์ก็จะเหลือแค่พยางค์เดียวค่ะถ้าเป็นการเชิญชวนล่ะคะเชิญชวนให้ไปเที่ยวปักใต้บ้านเราถ้าเป็นภาษาใต้นักเรียนที่เป็นท้องถิ่นใต้ใช่ไหมคะก็จะออกเสียงได้ชัดเจนจากข้อความนะคะขอเชิญไปเที่ยวปักใต้บ้านฉันของกินร้อยจังหู้ก็จะพูดถ้าเป็นพูดเป็นสำเนียงใต้ขอเชิญไปเที่ยวปักใต้บ้านฉันของกินร้อยจังหู้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของภาษาใต้แต่ถ้าเป็นภาษาอีสานคำว่าเชิญชอช้างเสียงชอช้างไม่มีนะคะจะเป็นซอโซ่ภาษาอีสานเซิร์นไปเที่ยวอีสานบ้านคอยคอยสิพาไปกินลาบก้อยแซ่บๆอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของภาษาอีสานแต่ถ้าเป็นภาษาเหนือก็จะมีลักษณะเนิบนะคะขอเชิญมาแอลบ้านเฮาเจ้าเหนือของกินล้ำขนาดเห็นไหมคะก็คือลักษณะการพูดสำเนียงก็จะแตกต่างกันไปของแต่ละท้องถิ่นค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ภาคใดนะคะภาษาถิ่นแต่ละท้องถิ่นก็จะบ่งบอกความเป็นตัวตนของคนในท้องถิ่นนั้นๆแต่ถึงเราจะอยู่คนละภาคใช่ไหมคะไม่ว่าจะอยู่ภาคใดก็ตามเราทุกคนก็ถือว่าเป็นคนไทยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงควรรักและสามัคคีกันมากๆนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนไปเที่ยวท้องถิ่นไหนก็ตามนักเรียนควรที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่นดังนั้นนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันค่ะและเราก็จะสามารถสื่อสารกันได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเรื่องของภาษาถิ่นนะคะอาจจะมีคำต่างๆเยอะแยะหลายคำซึ่งบางครั้งอาจจะมาเป็นในแนวของเพลงใช่ไหมคะไม่ว่าจะเพลงของภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็เช่นเดียวกันมีความสนุกสนานถ่ายทอดออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันค่ะทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ค่ะและจะทำให้เราคนไทยสื่อสารกันได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้เรื่องของภาษาถิ่นครูสีขอฝากให้นักเรียนทบทวนบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ
Thank you.